สวัสดีครับผมบอลเคนสติอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เวลา10โมงครึ่งยังหนาวอยู่เลยลมหนาวมาแล้ววันแรกวันที่เดินทางไปส่งน้องเน็ตน้องนาวน้องต้าที่กระบี่แล้วก็ไปรับรับกล้องของบอลเคนที่กระบี่นำครับที่ส่งซ่อมเนาะใช่ที่ส่งซ่อมพี่น้องหลายคนถามมาว่าไปทำไมอีกแบบนี้ฮะนะแม่เพิ่งมาไปอีกแล้วตี้เพราะว่าบอกเคนส่งเคมกล้องหรือว่าซ่อมอยู่ที่กระบี่เนาะจ้าไปรับครับน้องอันดาไปได้มานำเด้อน้องอันดาไปโรงเรียนครับตอนนี้เขาอยู่ที่ใดแล้วสติ๊กตรงที่มีไดโนเสาร์ภูพานเนี่ยพี่น้องจุดชมวิวชมวิวผาสวยบ่แม่นจ้าผาสวยนี่สติ๊กถ่ายให้เบิ่งผู้เด็กๆไปหาถ่ายรูปเซลฟี่อยู่ทางปุ๊บลมหนาวโวยๆขออภัยเด้อถ้าเสียงลมเข้ากล้องพี่น้องจ้านะรับลมหนาวด้วยกันพี่น้องโอ้ถ้ามาตอนเช้าๆมันจะเป็นทะเลหมอกจุดชมวิวทะเลหมอกน้ำเด็กน้อยผู้ผู้เด็กๆอยู่ผู้พากันถ่ายรูปแวะถ่ายถ่ายอ้างน้องอันดาก่อนน้องเยอะที่น้องอันดาบอกพาแวะไม่ที่น้องอันดามาถึงกลางคืนรับแจ้งแบบนี้แต่อันนี้มัน9โมง10โมงมันพอดีจ้ะแต่รับแจ้งเขาต้องแวะเพราะว่ามันเป็นลมหนาวเมนโอ้เมนทองอยู่โทรหาแล้วผู้ถึงที่โทรถามว่าอยู่ไสนพอดีวิดีโอคอลอยู่กับป้าตุ๋มอยู่อืมสวยอีหลีผู้ป่าใหญ่อีหลีเนาะเนมไปหนึ่งกับเป็นกาฬสินธุ์เหรอนี่เนาะเธอเขาภูพานใหญ่อีหลีเนาะเหลียวไปมีแต่ป่างั้นเลยเธอเลขทางนี้ก็เป็นป่าเนาะมันสิบ่เห็นหยังเนาะทางนี้ทางนี้คนก็แวะชมวิวแวะหยังไปไปลงไปเบิ่งมุมกับเด็กๆพวกไดโนเสาร์เดี๋ยวค่อยไปถ่ายพี่น้องเบิ่งไดโนเสาร์อัปเดตถึงในแล้วน้องที่เดินทางผ่านแวะเที่ยวได้ด้วยสวยครับธรรมชาติง่ายมื้อนี้ฮะอากาศเย็นจ้ะหนาวมื้อนี้ค่ะลมหนาวลมหนาวพอดีเลยมื้อนี้มาตั้งหลายมื้อบ่หนาวหนาวมื้อสิมื้อสุดท้ายก็สิให้เด็กๆได้สัมผัสอากาศหนาวสักหน่อยมื้อสุดท้ายพอดีของฝากของต้นก็ได้หลายอย่างอยู่ครับไปนี่อาจจะได้เก็บเห็ดให้พี่น้องเบิ่งอีกกันตาเฮามาอีกเนาะแม่นจ้ะท้องฟ้าก็สวยมื้อนี้ไม่มีเมฆบังทะเลหน้าผาสูงชันอย่าไปยืนแถวนั้นมันสิตกคงฟิงงูเพิ่งผ่านหลังนึงนี่เขียนว่าทะเลหมอกผาสวยเทศบาลสวยผาสวยนี่ก็เอิ้นตะบุญผาสวยผาสวยอีดีสวยไหมสวยเลยเนาะสวยแหละคึดสภาพเซต้าว่าตอนเช้าเช้าเป็นทะเลหมอกเป็นทะเลหมอกเนาะสติ๊กลายตาเนียมแบบนี้เป็นบ่เป็นบ่โอเคใส่แว่นเดี๋ยวลองถอดแว่นดูมันเป็นแบบว่าจะมาเป็นโยลายตาในหนึ่งค่ะเสียวก็บ่มีหยังเนาะก็แค่ตอนเช้าก็สิเป็นทะเลหมอกแบบนี้แหละทะเลหมอกเพิ่นจะมาเบิ่งทะเลหมอกตอนเช้าอัพถึงอัปเดตให้พี่น้องนําว่าเห็นเดินทางถึงไหนแล้วแล้วก็ลงไปทําอะไรอีกพี่น้องแม่นจ้ะพี่น้องหลายคนก็อาจจะยังบ่จักเนาะครับผมว่าอยู่อย่าไปยืนซั่นไหลวะพุ่นน่ะทีพุ่น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 อย่าดอกลูกใหญ่มันห่วงเมียเนี่ยนะเมียยังบ่เฒ่าเบื่อขี้ข้านหาผัวใหม่เบื่อเออเอาเพิ่นเด้เฒ่าเอาแน่หนาเฒ่าก็ได้ของขายบ่ค่อยมีหลายเนาะนี่จ้ะนี่ประมาณนี้ซะมากจะเป็นจุดชมวิวมากกว่าบ่ได้ขี้เฒ่าแห้งแล้วต้นไม้เครือเลยเนาะโยอายุก็สิเติบนึงแหละผู้เอ้ยงามโอเคเป็นเครือไม้เลื่อยไปพุ่นเลื่อยไปพี่เลื่อยไปพี่3แฉกมา3แล้วก็เลื่อยเป็นเครือไปแบบนี้เลยอากาศเย็นๆอ่ะเดี๋ยวสิไปถ่ายข้างในพี่น้องเบิ่งตอนนี้เซลฟี่จักรูป2รูปก่อนเนาะหาถ่ายรูปไว้อ้างน้องอันดาก่อน เดี๋ยวสิไปถ่ายข้างหน้าผู้ให้พี่น้องเบิ่งอีกทีจ้ะคือว่าแต่ย่านหนาวคือใส่กุ๊บใส่เองคุณให้มันหวานเหลวเกินใส่มะขามป่นไปฝากประจุน้ำหัวบักใหญ่เลยเนี่ยข้าวว่าใส่กบใส่กบมันน่ารักนะเห็นไหมมันเขาก็คือแบบ
จะได้คือเนาะใส่เก็บเห็ดเนาะเที่ยวเหนือนี่อุ่นมันอุ่นดีนําได้มันน่าหนาอุ่นจนห่อนจะออกห่อนไปแล้วเนาะเป็นใจแล้วก็ได้ใส่นี่ผีกูลองกินแป๊บไปครับพี่น้องจ้าถ่ายรูปก่อนอืมต้นบักโกงนี่หลายใช่เนาะหล่นใส่หัวเด้อนี่จ้ะสายพันธุ์เหลืองมันคึบเป็นลายแบบนี้พอเกณฑ์ถามว่าพี่น้องมันคือลายนี่อ่ะสายพันธุ์อย่างรอดท้องไดโนเสาร์รอดท้องไดโนเสาร์รอดท้องช้างยังว่าถ้ารอดแฮมไดโนเสาร์อยู่อายุจะได้โอ้สูญพันธุ์ไปแล้วไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้วนี่อย่างอันนี้เฮ็บเกาะไดโนเสาร์แบบนี้เป็นจุดๆอยู่นี่หอยทากเอาโบเคนไปถ่ายรูปถ่ายรูปคู่ไดโนเสาร์เชื่อไหมว่าผ่านมานี่นับเถื่อบ่ได้เลยบ่เคยแวะจ้าเถื่อไม่ใช่รู้นี่ว่ามันกินพืชไผ่ซอนี่ยังไม่รู้เหมือนกันแล้วพี่มาฟังพี่มาฟังเอาฟังสิมายืนฟังสิท่าหล่อๆแบบนี้เอาพี่น้องหล่อป่ะหล่อคุณน้องท่าลู่เลยอายุเท่าไหร่เนาะเห็นวะท่าอายุ90แล้วต้องอีหยังนะคำคางอ่ะนะคำคางอายุ90แล้วน้องน้ำถ่ายรูปบ่เฮ้ยเน็ตถ่ายให้เอาเพลลงมาให้หลานถ่ายเอาก็ถ่ายรูปไว้เลยบาดสมัยหน้าไว้ให้ลูกเบิ่งอ่ะแม่เคยไปได้บ่อนี่ก็ว่าสิเลยโอเคพี่น้องร่างก้อนเอาอ้างพี่น้องชื่อพี่เกลือเกลือจะมีส่วงวะล่ะขับรถจะเห็นก็ตาแจ้งแล้วเอาค่อยไปค่อยมาก็ขึ้นเลยนะปุ๊บมีไหลมีไหลเพื่อนไหนๆล่ะฮะปุ๊บไดโนเสาร์อันนี้แม่พากันถ่ายรูปนี่แม่ไม่อยากได้รูปคู่ไดโนเสาร์บอกเดินทางต่อเอาเพนปีนขึ้นไปจะได้รูปนี่ใช่ปีนเลยทำลายสิ่งของปีนขึ้นมันก็พังเลยเนาะพี่น้องไว้เบิ่งสวยงามก็พอทำทุกปีนได้ตั้งแต่นี่ชาวตึกก็เห็นตั้งแต่ผ่านแต่สิใดก็เห็นแล้วเด้มีหลายปีมากเลยเด้ชั่วอายุชาวตึกแล้วแม่นบอกพี่น้องนี่แต่มันไม่ใช่หลายนี้พี่น้องฝรั่งมีลูกด้วยมันเป็นลายเหมือนใส่หัวไหมคะน้องบายบายใส่ตาไปไหนละอ๋อนี่เดี๋ยวเขาจะเดินทางต่อเดี๋ยวเขาก็พักย่างชมวิวแล้วก็เดินทางต่อเนาะแบบนี้เนาะไปทางเสียอัปเดตให้พี่น้องไปเรื่อยเนาะถึงกระบี่กับมืออื่นพอเลยพี่น้องจ้ากระบี่เขาฝนยังตกอยู่บอกยังไม่รู้แต่ทางนี้หนาวแล้วทางอีสานหนาวแล้วเด้อหนาวมื้อแรกมื้อนี้ลมเย็นวอยๆเลยหนาวเช้าอาบน้ำรู้สึกว่าหนาวเลยแหละลมหนาวเคยวอยอยู่จ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับเดินทางต่อแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเพียงหน่อยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคำอวยพรจ้าโชเฟอร์บ่ง่วงแน่นอนพี่น้องมาข้ออีกมักสมอนำคิดแตกในรถ